อยู่กับเว็บมาสเตอร์น็อตครับกับ Dragon Quest 11 พาร์ทที่43นะครับอยู่กับเอมม่านะครับตอนนี้เราสองคนก็ได้แต่งงานกันเรียบร้อยแล้วฮ่าๆๆเฮ้ครับลูกกลับมาสงบสุขหมู่บ้านอิชิกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วนะครับเป็นเควสนะฟื้นฟูหมู่บ้านนี่เลยภรรยาวิ่งตามมาโอเคก่อนอื่นนะครับไปเก็บเลเวลมาครับเดี๋ยวรีวิวอาวุธชุดเกราะก่อนแล้วกันนะโนตะคุงในชุดผู้กล้านะครับเก็บได้ที่ดันเจียนของเนลเซ่นนะครับอยู่ในหีบแล้วก็ดาบแห่งผู้กล้าเล่มใหม่ตีขึ้นได้นะครับที่ภูเขาฮิโนโนกิไปทำเควสช่วยท่านยายากุกับท่านฮาริมะแต่จริงๆใช้ดาบผู้กล้าดั้งเดิมนี่จะดีกว่านะครับนี่พลังสูงกว่าโอเคโคตรเท่โลกของเดลคาดาวนะครับยืมเกรกมาคามิวอาวุธอย่างเทพนะครับตอนนี้แล้วก็ชุดราชาโจรสลัดนะครับไปเอาได้ที่หมู่บ้านนากิมุนะนะเควสช่วยเหลือนางเงือกโลเมียฟื้นคืนชีพขึ้นมาเซเนียในชุดนักปราชญ์ครับอันนี้ก็เก็บได้ที่ดันเจียนของเนลเซ่นนะครับเนลเซ่นมี3ชั้นนะอยู่ในนั้นแหละต่อมาเวโรนิก้าชุดจอมเวทนะครับอันนี้ก็เก็บสูตรได้ที่เนลเซ่นเหมือนกันนะครับต่อมาก็คือฉันเองซิลเวียยังไงล่ะดูแส้ของฉันสิเลือดเชมิล่าแส้ของซิลเวียนี่ใช้โอริฮารุก้อนถึง2ก้อนเลยนะครับทำค่อนข้างยากนะออกมาเกรกชุดของเกรกก็เก็บได้ที่เนลเซ่นเหมือนเดิมไหมพอใส่ชุดนี้นี่มันคล้ายๆกับผู้กล้าเนลเซ่นในอดีตเลยเนี่ยก็เท่อยู่ผู้เท่าโลในชุดของราชานะครับค่อยดูสมฐานะหน่อยชุดก็ไปเอาสูตรได้ที่บททดสอบของปรมาจารย์นิมะนะครับก็ยากพอสมควรเลยนะสุดท้ายมาทีน่าชุดนี้อย่างเท่เลยนะเหมือนมามเลยมัมมุในใดอ่ะชุดก็เอาได้ที่บททดสอบของปรมาจารย์นิมะเหมือนกันครับแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามาเทน่านี่ใช้กงเล็บนี่โคตรแรงเลยเนี่ยดีกว่าโลเยอะโอเคพร้อมจะไปลุยกันแล้วไปกันเลยภรรยาวิ่งตามอยู่เจ้าเดินทางอีกแล้วเหรอนตกคุ้งยังไงฉันก็จะรอเธออยู่ที่นี่นะภรรยาแสนสวยเดี๋ยวฉันคงต้องออกเดินทางแล้วแหละมาเลยเจ้าเคโทสบทเพลงแห่งนภากลางปีกบินขึ้นสู่ท้องฟ้ามามุ่งหน้าสู่ดวงอาทิตย์สีดำการต่อสู้ครั้งสุดท้ายไฟนอลแบทเทิลไปกันเลยภายในดวงอาทิตย์สีดำนี้ดูเหมือนจะมีพลังงานชั่วร้ายของนิเซลฟาอยู่จะเข้าไปทำการต่อสู้เลยไหมให้ไปเลยเคโทสงับเข้าไปเลยลุยเลยพวกเราเจาะเข้าไปให้ได้ทะลุเข้ามาในอีกมิตินึงครับเหมือนอยู่ในจักรวาลนะเนี่ยมาจนได้สินะอ
ข้าคือนิเซลฟาผู้ที่กำเนิดมาจากความมืดมิดมือปูโอ้ร็อกบัสเตอร์ของร็อกแมนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหตัวโคตรใหญ่นี่ก็คือนิเซลฟาอย่างนั้นเหรอดูน่ากลัวจังเลยนะคะเศษเสี้ยวของต้นไม้ใหญ่แห่งชีวิตที่เทพเจ้ามังกรหลงเหลือเอาไว้ถ้าทำลายได้แล้วก็ความมืดจะปกคลุมทุกสิ่งนี่คือสิ่งที่มนุษย์ไม่น่าจะต่อกรกับมันได้เลยนะแต่ยังไงก็ต้องสู้สินะเฮ้เราจะสามารถชนะเจ้านี่ได้จริงๆอย่างนั้นเหรออย่าไปกลัวมันนะทุกคนถ้าเรากำจัดมันไม่ได้แล้วก็โลกจบสิ้นแน่เลยพวกเราต้องชนะต้องชนะให้ได้เลยเข้าใจแล้วใช่ไหมน้อตกคุ้งนี่ก็คือภารกิจของผู้กล้าเจ้าจะต้องทำให้ได้นี่คือการต่อสู้สุดท้ายแล้วไปลุยกันเลยพวกเรามาเลยพวกเราเฮโทสโอ้เสกพื้นขึ้นมาครับพื้นลอยขึ้นมาจะได้อัดให้สนุกหน่อยสับฟาร์มเลเวลมาเข้ามาสิผู้สืบทอดแห่งแสงสว่างข้าจะทำให้ทุกสรรพสิ่งตกลงสู่ความมืดมิดเองมาเลยจอมมารปีศาจนิเซฟามาที่จะต่อกรกับข้าอย่างงั้นเลยนี่ล่ะเจ้าพวกหนอนแมลงข้าจะเผาพวกแกนี่ไงเธอจะกางโล่ให้ทุกคนมาดาบแสงอวานทัชโอ้โหตีไม่เข้าเลยฉันจะรักษาทุกคนค่ะมาบูมแรงขั้นสุดยอดโอ้โดนรัวๆแต่เบามากเลยข้ามีเกราะแห่งความมืดยังไงล่ะเอานี่ไปกินหลบได้เอองั้นเอานี่ไปกันได้อีกงั้นก็รับนี่ไประเบิดขั้นสุดยอดอีโอเครันเดเรื่องที่เผ่าเทพบอกเราต้องใช้ดาบแห่งผู้กล้าดาบแห่งแสงเฮ้ยเผยร่างที่แท้จริงกรอสลายไปแล้วอาวุธที่สามารถทำลายความมืดเจ้ามีสิ่งนี้ได้ยังไงเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นในอดีตข้าจำมันได้ข้าจะจัดการพวกแกกรอกของมันสลายไปแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นก็อัลติมาซอสโจมตีได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวรับนี่ไปอีราคูเดโดมาค่ะท่านพี่เรามารวมพลังกันแปลงร่างพรศักดิ์สิทธิ์แห่งลัมด้าเราจะช่วยฟื้นพลังให้พวกคุณค่ะแล้วพวกเราก็ต้องออกแรงกันบ้างอ๋อร้านดาบคู่รับไปคามิลแล้วตกคุ้มรับนี้ไปดาบแห่งอิสรภาพไม่แรงเลยฉันขอลุยคนเดียวนี่ล่ะ500น้อยหน้าแตกเลยดูนี่ท่าใหม่ของฉันแอนพิฆาตมาท่าใหม่ของฉันเตะรัวๆนี่ล่ะโอ้ยนี่ไงหึกับตาย
มาข้าประสานพวกเราแล้วตกคุ้งจัดการเลยฮ่าแกลนเดวิลล่าหน่อยทุกคนรวมพลังกันได้เลยตาเท่ามาเวสักซิตอัญเชิญเทพมังกรรับพลังพลังศักดิ์สิทธิ์จะปกป้องพวกเราเอาไว้หน่อยถ้าอย่างนั้นข้าก็ขอเรียกตัวช่วยมาเลยจะสมุนตัวเล็กฉันจะจัดการพวกแกเองน้ำแข็งโจมตีป้องกันได้อย่างนี้ล่ะป้องกันได้จะพวกตัวเล็กจัดการด้วยพายุสีชมพูโอ้ยนี่ไงป้องกันได้กันเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็รับนี้ไปป้องกันได้อะไรกันพลังของเทพเจ้ามังกรช่างแข็งแกร่งจริงๆรับนี้ไปด้วยน้ำแข็งขั้นสุดยอดมาฮิอาเดโทสน้อยพวกแกเจาะไม่เข้าเลยถ้างั้นก็รับนี่ไปอื้อหือเจาะไม่เข้าอะไรกันเฮ้ยมีเกาะแห่งมังกรนี่สบายใจจริงๆรับนี่ไปกระสุนแห่งความรักอ๋อเวทมือระเบิดขั้นสุดยอดเอาละได้เวลาที่ฉันจะโชว์ฝีมือบ้างแล้วขอพลังให้กับฉันฮ่าแปลงร่างฮะมนุษย์หมาป่าคามิวเร่งพลังแยกร่างหมาป่าว่องไวรับนี่ไปบูมแรงขั้นสุดยอดคูณ3แขนของข้าหน้าแตกเลยเอ้ยทำให้ข้าเผยโฉมหน้าที่แท้จริงได้งั้นเหรอหน้าตาอุบาทจริงถ้าอย่างนั้นก็รับไปอีกบูมแรงเขียวฟันรั่วแขนข้าน้อยข้าก็ยังใช้เวทได้นะกลอมังกรสลายแล้วเธอของฉันยังไม่จบรับนี่ไปมาพิฆาต 300% โคตรแรงหน่อยแน่อิโอคุรันเดกลอมังกรสลายไปแล้วงั้นฉันจะปกป้องทุกคนเอาไปเลยเกราะ2ชั้นมันก็แค่กรอกกระจอกนะเออรักษาตัวเองว้าถ้าไม่ตายสุดยอดฮะก็พลังลูกใหญ่นั่นมันคุ้นๆนะคะถ้าอย่างนั้นฉันก็ต้องเอาจริงแล้วฉันจะรักษาทุกคนค่ะโอ้บอลเก่งกี่ไงล่ะเดวิลโหมดจังหวะที่มันกำลังชาร์จอยู่ก็ต้องจัดการไม่ไงล่ะรวบรวมพลังได้แล้วรับนี่ไปเอื้อโคตรแรงตายเลยน้อยคำพูดของฉันให้อภัยไม่ได้ดูรวมกันแล้วมันอันตรายจับแยกออกจากกันซะฉันจะเป็นโล่ให้กับทุกคนเองจะมาเป็นโล่อะไรกันเล่าลดพลังไปเออสมุนของข้าจงมาเดี๋ยวนี้ลูกพี่พวกเรามาช่วยแล้วล่ะเซซี่แห่งความมืดยังไงล่ะแสงสว่างต้องพ่ายกับความมืดแสงสว่างต้องชนะต่างหากล่ะหุบปากซะเออนิ้วเลือด999เอาละเวลาปิดฉากแล้วรวมพลังเราผู้กล้าอัญเชิญเวทขั้นสุดยอด
สายฟ้าศักดิ์สิทธิ์รวมพลังมินนาดีนไปเลยเอาล่ะเกรกออกแรงหน่อยพวกเราจะส่งพลังไปให้กับผู้กล้าเร่งพลังขั้นสุดยอดรับนี่ไปดาร์คซักซิตอัลเทมาเรียบร้อยเลยเอาชนะไปได้ไม่ยากไม่เสียทีที่อุตส่าห์ฟาร์มเลเวลมา3วันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่กลับไปถึง2ครั้งที่ข้าต้องพ่ายแพ้อย่างนั้นล่ะแต่ยังไงก็ตามแสงสว่างไม่สามารถทำให้ความมืดหายไปได้หรอกถึงร่างกายของข้าจะแตกสลายไปแต่วิญญาณของข้าจะคงอยู่ชั่วนิรันดร์แสงนี้มันช่างเจิดจ้าเหลือเกินสำเร็จกลับมาตรงรอยแยกเรียบร้อยโดนที่สีดำแตกสลายแตกกระจายออกมาเป็นสะเก็ดแสงสว่างแสงสว่างกระจายไปรอบบริเวณแล้วอ๋อโอ้โหแสงสว่างกลับมาแล้วล่ะทุกคนเยี่ยมเลยค่ะท่านพี่จบแล้วสินะผู้ที่หมายจะทำลายโลกได้สลายไปแล้วเท่านี้การเดินทางของพวกเราก็สิ้นสุดลงแล้วสินะการต่อสู้ที่สืบทอดมาจากผู้กล้าโลชูในอดีตถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานมากเลยนะคะอะไรกันล่ะเวลาที่น่าดีใจแบบนี้ทำไมถึงทำหน้าแบบนั้นสัญลักษณ์ที่มือเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอสัญลักษณ์แห่งผู้กล้านี้น่าจะทำอะไรได้อีกเข้าใจแล้วล่ะอยากจะช่วยเธอคนนั้นสินะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ไปหาเธอคนนั้นกันเถอะใช่แล้วล่ะพวกเราไปทำให้เรื่องราวจบอย่างสมบูรณ์แบบกันเถอะณหอคอยที่ถูกลืมท่านเซมิก้าพวกเราได้เจอกันอีกแล้วสินะท่านนักเดินทางความชั่วร้ายที่ปกคลุมโลโตเซตาเซียได้สลายไปแล้วโลกถูกช่วยไว้แล้วสินะดูแล้วก็ไม่น่าจะมีธุระอะไรแล้วนี่นะและกลับมาทำไมล่ะข้ามาก็เพื่อมาช่วยท่านยังไงล่ะครับ
พลังแห่งผู้กล้านี่มันอะไรกันน่ะโอ้โหยอดไปเลยเธอก็คือรับนี่ไปเถอะครับเข้าใจแล้วล่ะหรือว่าจะให้ฉันกลับไปที่อดีตอย่างนั้นเหรออลูกแก้วแห่งการเวลาด้วยสิ่งนี้จะทำให้ฉันสามารถกลับไปยังอดีตได้ขอบคุณมากนะยังเหลือดาบไว้ท่านเซนิก้าขอบคุณมากเหล่าผู้กล้าเอ๋ยกลับไปหาคนรักอย่างนั้นสินะดีจังเลยหายไปแล้วล่ะแปลกจังเลยเรื่องแบบนี้เหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยใช่แล้วล่ะก็ฉันนี่แหละที่เดินทางกลับมาเนี่ยโลกกลับมาสงบสุขได้อีกครั้งทำการปราบจอมมารปีศาจได้สำเร็จและหลังจากนั้นโนโตคุงก็เดินทางกลับไปยังบ้านเกิดในเวลาต่อมาตื่นขึ้นมาที่บ้านครับนี่ภรรยาของเราโนโตโอไฮโอดูกระฉับกระเฉงเหมือนเดิมเลยนะวันนี้อากาศสดใสทุกคนได้อยู่กันอย่างสงบสุขต้องขอขอบคุณเธอที่ช่วยโลกเอาไว้นะถ้าตื่นแล้วแล้วก็ลองออกไปเยี่ยมชมบ้านเมืองดูสิคะนี่คือบ้านของเราสินะไว้ตรงนั้นมีรูปอะไรนี่คือรูปฉลองงานแต่งงานของเรากับเอมม่าจะเข้าไปดูใกล้ๆไหมโอ้แต่งงานกับเอมม่าครับทุกคนมาร่วมฉลองแสดงความยินดีมีท่านพ่อท่านแม่ของเราด้วยท่านตาก็มาอยู่ข้างบนครับที่เก็บเรามาเลี้ยงตาตัวจริงก็มานะอยู่ด้านล่างนึกว่าจะได้แต่งงานกับมาเทน่าเนี่ยโอ้โหไม่งั้นได้เป็นราชาเลยนะคามิลกับน้องสาวก็มาซิลเวียอยู่ข้างบนเพื่อนๆทุกคนขอบคุณมากนะแล้วท่านแม่ไปอยู่ไหนเนี่ยหมู่บ้านอิชิฟื้นฟูกลับมาแล้วแล้วไงต่อละเนี่ยไม่มีจุดอะไรเลยนี่คือโลกที่แสนสงบสุขที่เราได้ช่วยเอาไว้สินะทุกคนลองออกไปเดินเล่นนอกหมู่บ้านดูดิจะยังมีมอนสเตอร์อยู่ไหมโอ้นี่สภาพเดิมเลยนะครับการจะฟื้นฟูหมู่บ้านนี่ก็ต้องไปตามหาผู้คนที่ภรรยาของเรารีเควสนะ
พื่อฟื้นฟูหมู่บ้านอ้าวสองพี่น้องนี่นะเวโรนิก้าเซเนียว่าไงนัตโตคุงสบายดีนะพวกเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะนัตโตสมะหลังจากที่ปราบจอมมันนิเซฟาได้สำเร็จก็ไม่ได้เจอกันเลยเฮ้เฮ้เฮ้พวกเราอุตส่าห์ดันด้นเดินทางมาหานายก็เพราะมีธุระด้วยนิดหน่อยนะนัตโตสมะจำได้ไหมคะเรื่องราวของท่านเซนิก้าหลังจากปราบจอมมันได้สำเร็จก็จะต้องนำดาบแห่งผู้กล้ากลับไปคืนที่ต้นไม้ใหญ่แห่งชีวิตดาบแห่งผู้กล้านั้นคือสัญลักษณ์แห่งความหวังของโรโตเซตาเซียพวกเราเองก็ควรจะทำตามอย่างท่านเซนิก้านะคะเอาดาบเล่มนั้นกลับไปคืนให้ต้นไม้ใหญ่แห่งชีวิตยังไงล่ะใช่แล้วล่ะถ้าจะให้ดาบแห่งผู้กล้ามาอยู่กับนายแล้วเอามาเดินเล่นไปไหนมาไหนก็คงจะไม่ดีอ่ะนะเอาไปฝากที่ต้นไม้ดีกว่าเพราะฉะนั้นช่วยไปที่ต้นไม้แห่งชีวิตกับพวกเราสักแป๊บจะได้ไหมล่ะให้ได้เลยเฮ้อแต่อย่างนั้นสิว่านอนสอนง่ายสมเป็นผู้กล้าจริงๆเลยถึงจะเป็นทริปเดินทางสั้นๆแต่พวกเราก็อยากจะเดินทางไปกับคุณค่ะแล้วก็คงจะไม่มีเหตุอันตรายอะไรไม่ต้องเตรียมตัวต่อสู้นะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันได้เลยค่ะจะไปที่ต้นไม้ใหญ่แห่งชีวิตเลยไหมล่ะให้โอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็ออกเดินทางกันเลยโนโตคุงเวโรนิก้าเซเนียออกเดินทางไปที่ต้นไม้ใหญ่แห่งชีวิตเดินทางมาที่ต้นไม้ใหญ่แห่งชีวิตขึ้นมาข้างบนแล้วครับวิ่งตามมาเจ้าโลลิทางนี้ตามมานี่น่าจะถึงบทส่งท้ายของ Dragon Quest 11แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่อุตส่าห์ติดตามนะใครตามดูตั้งแต่พาร์ท1บ้างครับโอ้โหเป็นการแคสที่แบบยาวนานมากเลยนะผมไปกดดูคลิปที่1นะครับก็ออกช่วงประมาณนี้เลยนะแต่เป็นปีที่แล้วเรียกว่าแคสเกมกันข้ามปีเลยทีเดียวเล่นมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆด้วยนะครับข้อมูลที่ผมไปหาก็เข้าไปที่เว็บ G-Con Hub นะครับจะมีกระทู้ Official Trade อยู่บอกข้อมูลละเอียดยิบเลยภาษาญี่ปุ่นแล้วหลังจากคลิปนี้ครับพอเล่นจบแล้วที่เว็บไซต์ของผมนะครับ metanbrit.com เดี๋ยวก็จะเขียนเป็นรีวิวบทสรุปให้อ่านกันนะครับมาถึงแล้วกว่าที่พวกเราจะมายืนถึงจุดนี้ได้มันช่างเหลือเชื่อจังเลยนะไม่น่าเชื่อว่าต้นไม้ใหญ่จะมีพลังมากมายขนาดนี้ก็เป็นไปตามที่คาดการไว้นะคะถ้าตามตำนานที่กล่าวไว้ก็คือโลกของเราในอดีตคือโลกแห่งความตายที่อยู่ในความมืดมิดและหลังจากนั้นก็มีแสงของต้นไม้ใหญ่แห่งชีวิตตกลงมาทำให้เกิดทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นที่โลโตเซตาเซียจริงๆแล้วที่นี่อาจจะเป็นบ้านเกิดของพวกเราก็ได้นะคะเอาละโนโตสมะเอาดาบไปเก็บไว้ที่ดวงวิญญาณของต้นไม้ใหญ่สิคะฮะนี่มันมังกรในที่สุดก็ได้เจอกันจนได้ทายาทแห่งแสงสว่างข้าก็คืออีกร่างหนึ่งของต้นไม้ใหญ่แห่งชีวิตนามของข้าคือเทพเจ้ามังกรในอดีต
ข้าได้ต่อสู้กับจอมมารนิเซลฟาแต่ข้าพ่ายแพ้และได้เสียชีวิตลงตัวข้ากำเนิดจากแสงสว่างเมื่อร่างต้นดับสูญแสงน้อยใหญ่ก็สูญสลายไปโลกตกอยู่ในความมืดมิดอย่างไรก็ตามเผ่าเทพผู้ที่เคยร่วมต่อสู้กับข้าพวกเขาได้ทำการอธิษฐานเพื่อที่จะเรียกข้ากลับคืนมาอีกครั้งและปาฏิหาริย์ก็ได้บังเกิดขึ้นข้าคืนชีพกลับมาในรูปลักษณ์ของต้นไม้ใหญ่แห่งชีวิตและสร้างโลกขึ้นมาใหม่อีกครั้งความมืดได้กลับมาลุกรานอีกครั้งแต่เรามีผู้กล้าแห่งแสงตัวแทนแห่งความหวังและเจ้าก็ทำได้ดีเยี่ยมตัวข้ามั่นใจมากว่าเจ้าจะจัดการกับนิเซลฟาได้แล้วตกคุ้มความสงบสุขกลับคืนมาแล้วล่ะผู้กล้าที่แท้จริงแห่งโลโตเซตาเซียผู้นำพาความสงบสุขกลับคืนมานั่นก็คือเจ้านั่นเองช่วยเป็นความหวังให้กับผู้คนทั้งหลายด้วยนะผู้กล้าแห่งโลโตนอตโตคุ้มตราบเท่าที่แสงสว่างยังคงสาดส่องจนกว่าการเวลาที่ยาวนานจะหวนกลับมาอีกครั้งและผู้คนจะเฝ้าคิดถึงเจ้ารักษาตัวด้วยอย่ายอมแพ้ให้กับความมืดมิดอย่างไรก็ตามความรักและความกล้าคงจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าจิตใจยังอยู่ในความมืดมิดเอาล่ะได้เวลาแล้วข้าขอรับดาบนี้ไว้จนกว่าเวลานั้นจะมาถึงดาบแห่งผู้กล้าฮะโอ้โหนี่มันดราก้อนเควสภาคแรกครับโอ้สุดยอดเลยน้ำตาจะไหลภาพเก่าๆกลับมาเลยครับโลชูกับท่านเซนิก้าได้พบกันจนได้นี่ครับ True Ending นะฉากจบที่แท้จริงมันต้องอย่างนี้โอ้โหสุดยอดอ่ะโคตรฟินยังมีต่อครับต้นไม้แห่งชีวิตหนังสืออ๋อมีเล่มสีแดงกับสีเขียวปกเหมือนกันหมายถึงอะไรตื่นได้แล้วล่ะคุณหนูผู้น่ารักของฉันวันนี้เป็นวันพิเศษที่คุณจะต้องไปที่ปราสาทนี่นะฟินผมรู้แล้วอันนี้น่าจะเป็นฉากเปิดของ Dragon Quest 3นะครับพระเอกทรงผมหัวแหลมๆอย่างเงี้ยได้รับถ้วยเรียบร้อยการกลับไปของท่านเซนิก้าแล้วก็ท่านโลชูนะครับน่าจะเป็นจุดกำเนิดของภาคเก่าๆนะโอ้โหเป็นอย่างงี้นี่อยากให้เอาภาคเก่ามารีเมคเลยนะครับ Dragon Quest 3นี่สนุกมากเลยนะแล้วก็ถือเป็นอันจบบริบูรณ์นะครับDragon Quest โตจูอิจิ Dragon Quest 11นะครับเล่นกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานใช้เวลาข้ามปีกันเลยทีเดียวก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่อุตส่าห์ติดตามรับชมนะตั้งแต่พาร์ท1จนถึงพาร์ท43นะครับจริงๆก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่คลิปแรกนะครับผมก็ไม่ได้เก่งภาษาญี่ปุ่นนะตัวช่วยเยอะครับมีเพื่อนหลายคนช่วยแปลแล้วก็โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เรียนอยู่ด้วยครับGoogle Translate ก็ช่วยได้นะอาจจะพางงหน่อยนะ Google เนี่ยแล้วก็สำหรับใครที่สนใจ Dragon Quest 11นะครับความสนุกแบบนี้นะเดี๋ยวกำลังจะมาแล้วครับภาคภาษาอังกฤษปี2018นี้เดือนกันยาครับ Dragon Quest 11ภาคภาษาอังกฤษก็จะมาแล้วภาษาไทยมีหรือเปล่าไม่รู้นะใครที่ชื่นชอบความสนุกแบบนี้ครับก็ยังมีเรื่องอื่นนะที่ผมทำจบไปแล้ว Zelda The Breath of Wildอันนี้ก็สนุกไม่แพ้กันเลย Monster Hunter ครับก็ทำไว้เหมือนกัน
ใครสนใจก็ตามไปดูกันได้นะครับที่ช่องเมทัลบิตนะอยากให้แคสเกมอะไรต่อก็บอกได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนจบนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ